ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่เสียใจที่ผมได้เป็นทหารมาได้ดูแลปกป้องแผ่นดินผืนนี้มาให้ไว้กับพวกเราผมต้องการให้แผ่นดินผืนนี้เป็นแผ่นดินแห่งสันติสุขแผ่นดินที่ปลอดภัยแผ่นดินที่คนไทยร่วมรักสามัคคีซึ่งกันและกันเราไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงชนิดที่พลิกแผ่นดินท่านรับได้ไหมอะไรจะเสียหายบ้างรู้ไหมเราเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผ่นดินไปครั้งเดียวไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะพลิกอะไรขึ้นออกมาวันนี้เรามีของเราอยู่แล้วอยู่ที่ตัวเราทุกคนคนไทยทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกช่วงวัยลูกหลานทุกคนเพราะนั้นที่ผมบอกว่าหัวใจผมโตเพราะหัวใจผมยิ่งใหญ่ขึ้นผมต้องรักคนให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกบางครั้งผมก็มีรู้สึกเจ็บปวดที่หลายคนไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาวันนี้คือคนให้กำลังใจผมมากกว่าก็จะทำให้ผมมีกำลังใจในการที่เดินหน้าประเทศไทยต่อไปข้างหน้าเราจะไม่ต้องถอยหลังกันกลับไปอีกแล้วผมจะไม่ยอมก้าวถอยหลังออกไปอีกแล้วเราต้องจับมือกันจูงมือกันลากกันอุ้มกันไปเพื่อเดินไปข้างหน้าอย่าหยุดอยู่กับที่โดยเด็ดขาดอย่าให้อะไรมาชะงักอย่าอะไรให้มาดึงรั้งคนไทยทุกคนที่จะก้าวไปข้างหน้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นเพิ่มความรักความสามัคคีให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อใครเพื่อลูกหลานเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคนเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายรากเหง้าของประเทศไทยโดยเด็ดขาดสังคมครอบครัวสังคมการเคารพผู้ใหญ่สังคมการนับถือศาสนาสังคมการชุมชนที่มีความรักความสามัคคีมีมิตรไมตรีมีรอยยิ้มให้กันเราจะต้องไม่สิ่งเหล่านั้นสูญหายจากประเทศไทยโดยเด็ดขาดผมเห็นรอยยิ้มวันนี้แล้วผมชื่นใจนะครับทุกคนต้องไม่ปล่อยให้ผมสู้อยู่คนเดียวใครจะสู้ไปกับผมบ้าง